ทีนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเลือกตั้งซ่อมที่หลายๆคนบอกว่าสำคัญมากนะครับช่วงนี้จะเลือกตั้งนายกอบจกันอันนั้นส่วนหนึ่งแต่อันนี้เป็นส.ส.จังหวัดพิษณุโลกกรณีที่หมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยนะครับก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปและท่านเนี่ยเป็นส.ส.เขตดังนั้นส.ส.เขตก็ต้องเลือกตั้งใหม่วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่เลือกตั้งขออภัยหาเสียงเลือกตั้งกันอย่างเต็มสูบวันสุดท้ายโค้งสุดท้ายเพราะพรุ่งนี้เนี่ยวันเสาร์มันได้ถึงแค่หกโมงเย็นดังนั้นวันนี้เต็มที่จะมีเวทีปราศรัยใหญ่ก็มีวันนี้เนี่ยแหละเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับการเลือกตั้งส.ส.เขต1ที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ครับผู้สื่อข่าวของเราคุณนิชการแววคล้ายหงลงพื้นที่เก็บบรรยากาศการหาเสียงของ2พรรคหลักที่ลงนะครับพรรคประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยไปติดตามกันเลยครับจากคุณนิชการครับคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกนะคะเขต1ถือว่าเป็นศึกที่จะต้องจับตาดูค่ะเพราะหลายคนมองว่าเป็นศึกวัดพลังระหว่างพรรคประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะคะโดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งค่ะวันนี้ทั้ง2พรรคต้องเร่งทําคะแนนนะคะมีการจัดเวทีปราศรัยใหญ่นั้นชนกันเรียกว่าประชันกันเลยค่ะก็หวังจะกวาดคะแนนนะคะก่อนที่การเลือกตั้งจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงวันที่15กันยายนนี้ค่ะสภาผู้แทนราษฎรคุณว่าผมเหนื่อยหรือผมสบายเริ่มกันที่เวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคประชาชนนะคะจัดขึ้นที่ลานกลางเมืองเพื่อที่จะช่วยหาเสียงให้กับนายณัฐชนนชนะบุรณาศักดิ์ผู้สมัครส.ส.พิษณุโลกเขต1จากพรรคประชาชนค่ะเวทีการปราศรัยใหญ่ของพรรคประชาชนในวันนี้นะคะไม่มีส.ส.พรรคประชาชนร่วมขึ้นเวทีค่ะเพราะว่ายังอยู่ในระหว่างการประชุมสภาเพื่อแถลงนโยบายของรัฐบาลเวทีวันนี้นะคะจึงมีผู้ช่วยหาเสียงซึ่งแต่ละคนนะคะล้วนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตั้งแต่นางอมรรัตน์โชตมิตรกุลนางสาวพันนิกาวานิชนายปฏิพัฒน์สันติพาดานายชัยธวัฒน์ตุลาธนนายปิยบุตรแสงกนกกุลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจขึ้นเวทีค่ะนายณัฐชนนผู้สมัครส.ส.พิษณุโลกเขต1พรรคประชาชนนะคะแสดงความมั่นใจ 100% ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและไม่มีความกดดันที่จะต้องรักษาพื้นที่ที่เคยเป็นของพรรคก้าวไกลไว้ให้ได้ย้ำว่าการเลือกตั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลและการเลือกฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านแต่เป็นการเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่ว่าจะเป็นส.ส.ฝ่ายไหนก็ขับเคลื่อนได้ค่ะตลอดเวลาที่หาเสียงมานี้ผมได้รับกำลังใจเต็มเปี่ยมนะครับผมมีหน้าที่เชื่ออย่างสุดซึ้งว่าประชาชนจะให้โอกาสเราเราเดินมาสมัครงานเนาะมาของานประชาชนทำก็หวังว่าสิ่งที่ผมทำมาหวังว่าสิ่งที่พรรคประชาชนทำมาจะทำให้ประชาชนให้โอกาสเราอีกครั้งนึงแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็ผมย้ำอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวผมคนเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะดูแลเราจะตอบแทนประชาชนเราจะเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนได้ยังไงตรงนั้นสำคัญกว่าครับเราหวังว่าเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งนี้นะครับจะสะท้อนสิ่งที่เราคิดนะครับจะสะท้อนความคิดสร้างสรรค์จะสะท้อนโอกาสและความหวังของประเทศนี้นะครับให้เห็นว่าแม้การเมืองจะถูกแบ่งเป็นกี่ขั้วก็ตามนะครับเรายกผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วดำเนินนโยบายดำเนินวิธีการทุกอย่างในการหาเสียงและในการกระทำต่อจากนี้โดยมีประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กมีประชาชนเป็นหัวใจในการสื่อสารครับส่วนพรรคเพื่อไทยวันนี้จัดเวทีปราศรัยใหญ่ที่วัดสว่างอารมณ์นะคะบนเวทีนอกจากจะมีนายจเดชจันทราผู้สมัครส.ส.พิษณุโลกเขต1จากพรรคเพื่อไทยขึ้นปราศรัยหาเสียงแล้วค่ะยังมีแกนนำพรรคเพื่อไทยเช่นนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชัยวัชรงค์อดีตโฆษกรัฐบาลในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินและนายวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยสลับเปลี่ยนหมุนกันขึ้นปราศรัยเหมือนเช่นเวทีนี้ค่ะสำหรับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขต1นะคะถูกจับตามองค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นการวัดกระแสของพรรคประชาชนหลังพรรคก้าวไกลถูกยุบและต้องรักษาพื้นที่เดิมของพรรคไว้ให้ได้แล้วนะคะขณะเดียวกันการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้พรรคอื่นๆที่ร่วมรัฐบาลไม่ได้ส่งผู้สมัครมาลงชิงเก้าอี้ส.ส.ด้วยจึงถือว่าเป็นการวัดพลังระหว่างพรรคประชาชนและก็พรรคเพื่อไทยค่ะทั้งนี้นะคะถ้าหากย้อนผลคะแนนการเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต1เมื่อวันที่14พฤษภาคม2566นะคะอันดับ1ก็คือนายปฏิพัฒน์สันติพาดาพรรคก้าวไกลได้ 48,42 คะแนนนะคะต่อมาเป็นนายอดุลวิทย์วิวัฒนาถพรรคพลังประชารัฐได้ 19,096 คะแนนค่ะตามมาด้วยนางสาวณัฐรัตน์ชามภูนศพรรคเพื่อไทยได้ 18,180 คะแนนค่ะ
และนายธนิตกิตจานุรักษ์พรรครวมไทยสร้างชาติ 1,229 คะแนนค่ะทั้ง2ท่านและคุณผู้ชมคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเช้าทั้ง2พรรคก็จะยังมีกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงเป็นวันสุดท้ายนะคะก่อนที่จะต้องหยุดหาเสียงในช่วงเวลา 18:00 น.แล้วก็การเลือกตั้งจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่15กันยายนและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศช่วงค่ำนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะขอบคุณคุณนิจการนะครับวันนี้ประธานกกต.ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าคาดว่าน่าจะทราบผลวันอาทิตย์นี้เนี่ยประมาณ 3:00 น.ยังไงก็ติดตามข่าวกันทาง PPTV เราก็เกาะติดแน่นอนนะครับ